ความสุขความสุขหลายมิติน่ะบ่าอย่างเฮาอย่างเฮาจะกินผลไม้น่ะลิ้นมันจะมีความสุขบึดส้มผ่องเนาะบึดม่วงห่องเนี่ยนั่นคำว่าวัดเนี่ยบางทีเฮาไปแล้วคือบรรยากาศมันเหมือนกันเนาะวัดที่เฮาคุ้นเคยวัดอันนี้เหมือนกันนี่มั้ยอ่ะเนี่ยอย่างสักอย่างมาถ่ายรูปละโอ้อย่าแก่มมือได้ได้อ่ะถ่ายรูปของเขากําเออมาโลกกาผ้าจ้ะนะกาผ้าก่อนเนี่ยไปลามาไว้ดีละโลกนี่ละเอกละออนคือไปนอนห้องVIPเพิ่นกาผ้าก็โลกฟังพระอาจารย์เนี่ยแว่นน้องกาผ้าก่อนเออจําไว้ต้องพระพุทธเจ้าก่อนนะเออนั่นเอากาผ้ากระโหลกนี่ละนี่ละฮอนก็สนอให้ดูเขามากลัวผีกลัวผีเลยให้ไปนอนกุฏิฮะน่ะผีหนักกว่าเก่ากันบอกเขาแกนะแนะนำแกละบอกว่าถ้าผีมากขามีอีน่ะปึ่งขาไปก่อนนะเออผีวัดไปดุไปเนี่ยมันมีไหมมีแต่ถามว่าผีวัดมันเหมือนนักเลงเหรอมันไม่ใช่เพราะผีวัดคือเทวดาเนาะผีนักเลงดิมันดุก็มันอยู่ตามสามแยกก็ดิมันตักกินบุญมันลุงหลังอย่างผีมันนั่นนะอย่างผีขี้เล่าเนี่ยก็เนาะอย่างผีวัดนี่เป็นเทวดาดังนั้นหักคนทำดีก็เทวดามีเตียนจะมากวนคนมาในวัดในวาน่ะอันนี้ก็นอนคนเดียวอยู่บนไปหันว่าจะได้ละแต่ก็บางเฮาบางทีหมาหอนผีก็ไอ้ขนลูกขนชั้นเนาะแต่เฮาก็คิดเออมันธรรมดาบางทีหมามามันหอนก็มันหันเงาต้นไม้ของก็ตามันนี่มันใจว่าอันนี้ตาหมามันไวต่อแสงบางทีก็งั้งแง้งก็หอนไว้ก่อนละนี่ก็นี่เป็นต้นนะวันนี้เฮาก็มาเฮียนโฮมาเปลี่ยนบรรยากาศกับวัดกับวาแล้วก็แถมได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มาถึงกับท่านคำแข็งนักเนาะทำใจให้สบายสบายแล้วก็คือแม่ครัวทั้งบ้านเนี้ยนะคือเปิดยากินแต่ที่แรกกับพระอาจารย์ก็ทำข้าวกล่องก็ข้าวกล่องมันก็อาจจะเป็นน้ำซุปน้ำอย่างมันลำบากมันบ่สามารถจะทำได้ถ้าจากกันเลยไปเขาทำข้าวหม้อแกงหม้อมาแล้วก็เป็นอาหารจืดๆอย่าสักถ้วยแล้วก็ใจทานหลุมเนาะจะได้อันนี้เนาะบางทีเข้ากล่องก็มันเป็นกล่องเป็นอย่างมันบางทีไปเสี่ยงกาฟ้มกาอย่างฮะมั่นใจเสียถ้าจากกันไปอู้เขาอะทำสัก2อย่างเนาะทำสัก2อย่างอาหารที่ก็แล้วแต่เมนูของเพิ่นแต่ว่ายามจะน้อยก็มีน้ำซุปน้ำอย่างเนาะใครกินยังอ่ะกินผักก็กินจิ้นผักฮะเนาะไว้นี่กินผักก็เนาะได้จะเออได้บอกให้เพิ่นนะบอกให้เพิ่นนะเป็นผักเป็นไม้อย่างพระอาจารย์ก็นะก็แต่ว่าไปเงาเป็นเรื่องโต๊ะจีนเออเมาไอ้เนาะบางทีมันขาหมูของนะเออจีนนี่นะมันนักต้องนักต้องเนี่ยมันพร้อมนักหัวนะ
ขึ้นหงิดนะนะย่ำพร้อมเจ้ามากับนักสุมาละนักกลแหมทายยากเนาะมันล้ำตึกลิ่นเนี่ยล้ำอย่าน้อยแต่ว่าล้ำบากหลายตีนลำบากตึงหัวตึงลำไส้ตึงหลุมตึงบนนะแต่พักในสบายกินแล้วมันอาจจะบล้ำแต่ว่าเบาเหนือเบาตัวเจ้ามาน้ำอย่าแก้วไอ้นะถ้าทายลงนี่ป่ะเนาะเขาเรียกว่าสปายะอาหารและสปายะเนาะอนาภัยอย่างนาตะวันเอาละตะวันก็ดูแลคนจีนไปเนอะวัดนี้ก็จะมีคนจีนมาแอลเนาะเปิ่นก็จะมาทยอยมาแต่บัดถึงกับนักนะบางทีเปิ่นก็มาแวะมาเวียนมาเยอะเปิ่นมาเจ้าวัตถุมงคลนะมึงจีนเนี่ยวัตถุมงคลอันนี้ก็ใจอันนี้มันจะปล่อยเจ้าเดี๋ยวนั้นเนี่ยนะนี่สวดอธิษฐานครบพรรษาป่ะนะนี่นี่ก็เดี๋ยวจะคนจีนของคนไทยของเนาะวัดพระอาจารย์เนี่ยตะกี้น้องเนี่ยก็น้องเนี่ยก็น้องเหลี่ยมฮะน้องเหลี่ยมมาถามว่าพระอาจารย์อยู่นี่เมินหรือยังโอ้ตั้งแต่ห้องเกิดก็เจียบกับใครเนาะอายุ16 17อยู่น้องเหลี่ยมนะก็พระอาจารย์อยู่นี่สาวกว่าปีละแต่ตะก่อนเป็นวัดตีแรงมหาวัดแรงนะเป็นคนที่หักต้นไม้อยู่กับต้นไม้ได้ดึกๆเดินเดินอยู่กับต้นไม้ได้ล่ามล่างูครบก็ย่อนดูแลต้นไม้มื้อเนี่ยก็มีนะเดี๋ยวฮดน้ําว่าเผลอไปย่ําใส่งูของยังของก็โดนมาละเนี่ยก็กลายเป็นวัดแรงก็กลายเป็นวัดลมลื่นเนี่ยก็อยากเยาวชนว่าฮะเนาะเวลาชีวิตเฮาก็เหมือนกันกว่าจะประสบความสำเร็จก็เหมือนเฮาดูแลต้นไม้เนี่ยมั่นใจว่าปี2ปีมันจะลมลื่นบางทีใจไป10ปีชีวิตจะประสบความสำเร็จก็เหมือนกันมันถูกสะสมมาความขยันความโห่วันนามันกว่าจะฐานะมั่นคงน่ะมันก็ต้องใช้เวลาแต่อย่าท่อแค่นั้นแหละพระอาจารย์ก็จบกศน.มาก่อนนะลูกนะจบกศน.แต่เดี๋ยวพระอาจารย์จบปริญญาโทละปีนี้จะไปเฮียนพ่อเองครับนะนี่ก็อยากจะเล่าบางมุมให้กับลูกพ่อแม่อ่านหนังสือมอกก็ได้อาศัยความหู้เลยนะบัดเดียวนี่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางถ้าอยู่ลูกจบม.6อยากไปเฮียนรัฐศาสตร์ก็นะถ้าอยากเฮียนรัฐศาสตร์ก็เฮียนได้ลูกเนาะกะเทิมแป้งกะเทิมแป้งอย่างพระอาจารย์ตะกี้เนี่ยเนี่ยมาอยู่กับพระอาจารย์นี่เป็นคนเถินพุ่นนะมาอยู่กับพระอาจารย์ต้องมาจ่วยวัดจ่วยว้าเออออกกะเทิมเนี่ยเฮียนปอโทใน 80,000 กว่าบาทพระอาจารย์ก็ดูแลจะขอเป็นคนดีนะขอเป็นคนดีแล้วนั่นมันอยู่ที่เฮาว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จเนี่ยมั่นใจว่าปล่อยตามยถากรรมเราต้องเป็นคนกำหนดชะตากรรมนะลุงเนอะนะกำหนดชะตากรรมแต่จะไปใจห้อนใจทำไปทำมาไว้แล้วก็สวะโบเอาพอนักมวยกว่าจะได้แชมป์น้องอะไรอย่างก็ตีเล่นแบดอะรัชนกอะเหมือนก็รัชนกกว่าจะตีแบดแมตช์หนึ่งพอมีรายจื่อป๊อปเนี่ยเป็นเงินเป็นทองละ16คน2ล้าน8คน4ล้านแชมป์เป็น8ล้านแอลบางทีกับเอ๊ะทำไมแข่ไปแข่งกี่วันทำไมได้เงินเป็น10ล้านแต่ถามว่ากว่าจะได้เงิน10ล้านน่ะแต่ก่อนฮู้กี่ล้านเตี่ยเหมือนก็ที่จะฝึกแบดเนี่ยบ่ฮู้กี่หมื่นวันนี่มันเป็นผลอย่างนี้ชะตาชีวิตก็เหมือนกันเรื่องจิตสงบก็เหมือนกันแต่ว่ามันนั่งครั้งเดียวกุมได้เป็นจาดใช่นะก็ต้องทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมอย่างเงี้ยกะต้นไม้อ่ะฮดน้ำแล้วฮดน้ำแหมฮดน้ำแล้วฮดน้ำแหมกว่าจะใหญ่กว่าจะโตลงทุนมหาศาลวัดหมออิ่มได้ก้าไฟเป็นหมื่นเดือนหนึ่งกะย้อนเนี้ยเครื่องปั๊มเป็น5-6เครื่องก็ดูแลต้นไม้นี่กะน้ำปอเอาหน้าแรงมาเอ้เวลามีอบรมหน้ามาปอมาใจหลายตีกว่าต้นไม้ตายลงทุนอันใจแผงโซลาเซลแฮมเดี๋ยวโซลาเซลมันไหลมูนี่นะเพราะว่าเวลาแดดออกเขากับ
ปิดน้ำใส่ตามธรรมดาของมันแดดออกได้น้ำแดดออกได้น้ำเนี่ยเสียงไปแหบ 70,000 กว่าบาทเนี่ยถามว่าทุกอย่างที่มันงามที่มันใหญ่มันโตมันมีเบื้องหลังทั้งนั้นอ่ะคนจะประสบความสำเร็จมั่นใจว่าปล่อยยถากรรมแล้วก็มันประสบความสำเร็จ impossible อุปสรรคกิจยังไงเป็นไปไม่ได้เอาละนี่จะอู้ธรรมะสองไว้นะเนาะไว้ละอ่อนด้วยเพราะละอ่อนก็สำคัญเนาะอู้ให้เขาให้กำลังใจเขาอย่างพระอาจารย์นี่ก็เกิดมาครอบครัวยากจนก็อาศัยเยอะเหียนขยันแล้วก็ก่อยเดินทีละก้าวแล้วนั้นมาอยู่นี่ก็เหมือนกันวัดนี่มันจะมีใครโหจักเป็นวัดป่าก็ทุกอย่างทำเองกลายเป็นว่าทำเองเนี่ยกลายเป็นศาลาไปในตัวเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยพระพุทธรูปเก่าเนี่ยนะเอามาพ่นนะเนาะเอามาพ่นสีมุกสีหยังก่อยฝึกนะอิฐเนี่ยอิฐนี่ก็ปั้นกันคนเดียวถึงพระถึงเน้นนี่นะอิฐหมดนี่นะนี่ฝีมือพระเน้นในวัดนั้นน่ะอัดกันแต่ก่อนนี่มีประตูก้มเตี้ยเอาดินขาวมาลงนี่เป็นดำเลยปั้มกันไหนเนี่ยนะเอาซื้อเครื่องปั้มมาอย่าปั้มกันจังเป็นกิโลดินขาว5กิโลปูนอย่า1กิโลนะเอามาใส่ป๊อกกับจังป๊อกกับอัดดินได้เป็นก้อนนี่เห็นเลยยังเอาพ่นสีกันเองยังกันเองนะทุกอย่างทำงานหรือมาค่ำมาคืนนะเตรียมพอกลางวันนี่อยู่คนเดียวกันยะต่อดีทำได้เลิกละออนเลิกโรงเรียนป๊อกก็ทำงานมาค่ำคืนนี่ส่วนใหญ่จะอีนะวัดเนถึงพระอาจารย์ไปเตะมาก็เป็นปูนเป็นเล็กบ่ต้องใจศาลานี่คือตะก่อนก่อยเงี้ยกันเนี้ยนี่เป็นวัดเป็นว้ามาเนาะก็ขอเล่าบางมุมพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดรูปที่สองนะรูปแรกเนี่ยหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อสีอ่องนะหลวงพ่อสีอ่องหลวงพ่อสีอ่องนี่เป็นคนกว้างขวางเป็นคนกว้างขวางเป็นคนขับรถของจอมพลประภาสจารุเสถียรนะรุ่นนั่นเนาะดังจอมพลทันน้อมจอมพลประภาสของเนี่ยเป็นดังสมัยนั้นนะสมัยนายกธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยเบิกอ่ะ2521เนี่ยเบิกน่ะเนาะก็หลวงพ่อสีอ่องเปิ้นก็เป็นคนที่กว้างขวางนะพอขับรถเฮอกับเจ้าใหญ่นายโตเปิ้นก็มีโอกาสได้ไปฮู้จักกับสมเด็จพระสังฆราชนะไกรชิดก็อย่างใกล้กับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่วัดราชพิธบพิธองค์ก่อนนะเสด็จมานี่ถึง2ครั้งนะมาวางศิลาฤกษ์อุโบสถมาวางศิลาฤกษ์เจดีย์นะคือหลวงพ่อสีอ่องก็จะเก่งเรื่องทำประหลอดดูดวงนะโหราศาสตร์เนี่ยมันจะเก่งมากเลยนั่นน่ะลูกศิษย์ลูกหามันจะคนชั้นสูงนะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสร้างวัดสร้างวานะดังนั้นพระอาจารย์มาเป็นเจ้าอาวาสในบ่อนักได้แบ่งเบาภาระหลวงพ่อไปได้สร้างอุโบสถเรียบร้อยสร้างวิหารเรียบร้อยเจดีย์เรียบร้อยพระอาจารย์มากับบ่นักก็ได้แม้แต่บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาจารย์มาอยู่นี่ก็มาแปลงแรกอ่ะศาลาหลังนี้เนาะ10กว่าล้านบาทนะก่อยแปลงไปอย่างนั้นน่ะนะก่อยแปลงไปอันนี้ก็เราประวัติวัดบรรพตสถิตใครรับแล้วใครรับแล้วเนี่ยใครรับแล้วเนี่ยสบายสบายนะอันนี้ก็ถามคุณครูละไหนคุณครูอย่างก็ตีประสานงานพระอาจารย์ครูอย่างก็ครูอ้อมไหนไปไหนอย่างอ้อมพูดนะอยู่หลังพูดนะนี่ครูอ้อมนะนี่ก็ประสานงานกับพระอาจารย์อยากจัดโยมได้มาเปลี่ยนบรรยากาศวัดวาอารามอย่างพระอาจารย์ว่าตะกี้นะบางทีลิ้นเนี่ยมันจะสัมผัสผลไม้เขากับลำหลายอย่างเนาะคำว่าผลไม้นี่นะบางทีก็มันลำแบบฉบับขององุ่นนะมันลำแบบฉบับของมะม่วงฮะมันลำแบบฉบับของอัน
มังคุดฮะเนี่ยมันทานมาคำว่าผลไม้คำว่าวัดก็เหมือนกันเนาะบางวัดเนี่ยได้บรรยากาศเหมือนกับเขาไปกินองุ่นบางวัดเขาได้บรรยากาศเหมือนกับไปกินส้มม่วงผลไม้เหมือนกันนี่เหมือนกันวัดกันเหมือนกันบางวัดเขาไปแล้วเออเป็นตะการตาเป็นงามเนาะอย่างวัดหลองคุณเจียงไฮ้แม่งก็เขาได้บรรยากาศธรรมยามกันนะอลังการโอ้เหมือนไปอยู่บนสวรรค์มาวัดมันพดแล้วโอ้ยต้นไม้นักแท้นักว่าล่ะแหมบรรยากาศเนี่ยยิ่งถ้าฝนตกหนักๆนะมันมีดนตรีมันได้รับอ่ะอึงตบสนันปันปึ้นอ่ะน่ะเอาตะใกล้ๆกุฏิอาจารย์สมชาติเนี่ยนะโอ้โหมันยิ่งกว่ามันอย่างมันอ่ะเพราะว่ามันเป็นปลาอย่างก็ปลาหนามไม่หลับเราค้นไปส่องอึงคุดอึงอย่างนี้เข้าบ่ได้น่ะเข้าบ่ได้ตุ๊ดๆมันเป็นบ่หัวน่าจะเป็นหมื่นๆตัวป่ะน่ะคุดทั้งได้ก็มีแต่อึงอ่ะเราคู่ไปตะแล้วท่านน้ำออกแล้วก็ตดๆๆๆท่านน้ำออกแล้วมันตึงสนั่นปั่นปื้นอ่ะนะนี่นี่ต้องทำใจไอ้แหมสว่างมันอ่ะรอผมเรียนในน้ำมันน้ำมันมาขังเนี่ยท่านน้ำขังแล้วก็อึงนะปีนี้มันผ่านมาแล้วนะปีนี้ก็แปลงนะปกติมันอะไรอย่างก็จักจันนะกรกฎาสิงหาเนี่ยนะปกติจักจันตดๆๆจักจันไม่อย่างก็ไม่ดูจักจันน่ะมันหนักเนาะดูจักจันน่ะตดๆๆเวลามันห้องเนี่ยมันตั้งน่ะแต่ถ้าเฮาต้องเข้าใจธรรมชาติเนาะถ้าบ่เข้าใจว่าโอ้บ่น่าอยู่จักจันหินน่ะมันดังน่ะจักจันมันเออน่ะมันเขาเรียกว่าจักจันหินเนาะก็จักแจก็ว่าเฮาจักแจกอ่ะแจกตัวนี้มันเหี่ยวตลอดนะอยู่ใกล้ๆมันได้อย่างฝนตกนี่ถ้าแล้วคนมาในร้านโหเนาะเขาไปออกคลิปเหรอว่าโอ้ต้นไม้มีอันโปรยฝนว่ะหารู้ไหมมันจักจันมันห้องตัวเหี่ยวด้วยนะเนาะมันเหี่ยวจี้จันเนี่ยทำไมจี้จันเหี่ยวมันเหม็นก็เพราะมันกินน้ำข้างหางเฮาเหี่ยวจะได้เหม็นก็เพราะกินสะปะอย่างกับมนุษย์เฮาเนี่ยกันเหี่ยวย่ำเพราะเหม็นย่ำเพราะโดนคนแจ่งเขานะนี่จักจันฝอยจักเหี่ยวจักจันใส่หน้าในห้องหมันเป็นยังล่ะพอมันกินน้ำข้างกินเนี่ยแต่มาอยู่เขาสั้นเนาะนี่คือบรรยากาศของวัดพระอาจารย์ธรรมชาติถ้าเปรียบกับต้นไม้ถ้าเวลาอันดอกไม้แดงแต่ก่อนพระอาจารย์ก็โห่นะว่าไม้แดงนี่ดอกมันหอมเนาะไม้แดงนี่มันสูงแล้วปากก็ว่าเอ๊ะมันอย่างมาหอมทั่ววัดทั่ววะแล้วมันหอมเย็นมันเหมือนตีนเป็ดตีนเป็ดในหอมกัดเนาะตีนเป็ดกะดอกลาตีกะมันหอมแล้วกัดอกดอกลาตีน่ะเนาะมันแต่ดอกแดงนี่น่ะไม่แดงเนี่ยหอมนวลหอมเสาะหาน่ะว่ามันยังเดินไปทางใดมันหอมเนี่ยธรรมชาติมันจะมันอยู่สูงเพราะเวลามันลมทีมันโปรยความหอมเนี่ยทั่วบริเวณวัดเนี่ยมันมีต้นแดงอยู่แถวนี้อยู่พระอาจารย์ก็จะเริ่มเฮียนูธรรมชาติเนี่ยได้ถึงเวลาฤดูกาลมามันก็มอบความสุขให้กับเฮาเนี่ยถ้าเฮาดูแลมันนะแต่มนุษย์ถึงวันเนี่ยบ่คอยได้สัมผัสบรรยากาศติจันลงใจเนาะมันก็อยู่กับเอียกะอยู่กับไลฟ์กะอยู่กับเฟซกะแล้วก็ไลฟ์เฟซเนี่ยเขาทำคอนเทนต์หยาบๆก็มีมันก็ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โทรศัพท์ปะน่ะมันทำคอนเทนต์เนี่ยบ่ใจคอนเทนต์คือคนสนใจอะเนาะด่ากันไว้ก่อนห้าวๆไว้ก่อนนี่นะนี่แต่มันเหมือนธรรมชาติธรรมชาติในเวลาเป็นดอกไม้เป็นยังนะมันจันลงใจเนี่ยพระอาจารย์ถึงชอบอยู่กับเอี้ยอยู่กับต้นไม้เนี่ยมันบ่เดือดบ่ร้อนนะวันนี้ฮดบ่แล้งมันผูกมาฮดคืนนี่นะมันงอนนะต้นไม้นะมีนะมาด่าเขาวันนี้สูงฮดหาจ้าบ้างนี่นะแต่คนเนี่ยมันได้แล้วเนาะพิษเวลาหน่อยมันได้นะอะไรเออได้ได้บอกพระอาจารย์ไม่สะดวกนอนก็ได้เด้ออันนี้ก็ลูกศิษย์พระอาจารย์มีหน้าที่เนี่ย
แหมภาษาจีนแต่เดี๋ยวมันมีโปรแกรมไงเนาะมีโปรแกรมเนี่ยเวลาคนจีนก็จะแต่ก่อนพระอาจารย์ก็เปิดเนี่ยเปิดให้เขาเจ้าวัตถุมงคลนี่น่ะโอ้ปีแล้วเนี่ยมานักศรัทธาญาติโยมต้องจองเครื่องบินมาอย่างมาปลอดนี่นะที่มันดังก็คือดาราฮ่องกงมาเจ้าดาราฮ่องกงมาใส่ปุ๊บก็เนี่ยกลายเป็นกระแสนั้นพระอาจารย์จะดังไปทางเมืองจีนคนไทยหมายหัวจักเพราะบ่ได้โฆษณาตั้งเฟซพระอาจารย์บ่ได้โพสต์ติเฟซติอย่างนะคนจีนนั่นน่ะเขาก็จะโห่วีแชทฮะอย่าไปถามเถอะเขียนได้กะเออนี่เล่าบางมุมเนาะแต่พระอาจารย์ก็จะเปิดนั้นโทรศัพท์ไว้เนี่ยขออนุญาตเพราะว่าไม่มีงานท่านงานนี้เข้ามาเดี๋ยวขอติดต่อบ่ได้ทำอ่ะเนาะเพราะต้องเซ็นเอกสารทางออนไลน์ผมนะเป็นผู้อำนวยการวิไลสงฆ์เนาะเดี๋ยวเปิดมีหนังสือด่วนมากอ่ะเขาก็จะติดมาพระอาจารย์เซ็นเอกสารด้วยพระอาจารย์ก็เซ็นเนาะก็จะขออนุญาตก็อยู่สบายสบายนะดังนั้นเป็นห่วงเรื่องความลื่นอาหารเดี๋ยววันบึดก็จะบอกเขาเนาะว่าเออก็ถ้าเป็นพักเป็นไม่เป็นไข่ต้มไปยังไงพักลวกเนาะจืดต้มจืดของเด็กก็ไว้รุ่นมั้งนี่ใช่ไหมกะไปกินซ่าก็ไว้รุ่นเออเนาะก็อ่ะก่อนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบรรพตสถิตพอสมควรนะก็มาอยู่วัดแล้วกับพระอาจารย์ก็อยากจะข้อคิดเนี่ยพอก็จะได้คือความโหเหลืองศาสตร์แห่งการสวดมนต์ศาสตร์แห่งการนั่งสมาธิเนาะอาจจะแจกหนังสือสวดมนต์ไปบ้านพกติดตัวแล้วก็เอาอยู่บ้านก็จะได้เอามนต์นี่แหละมาเป็นตีเป็นเปื้อนเฮาแก้เหงานะสำหรับคนตาดีอย่างดีนะถ้าคนตามดีก็ใจหัวฟัง YouTube เอาฟังวิทยุเอานะเพราะธรรมะนี่อยู่ที่เฮาจะเลือกเนาะว่าจะเฮาจะเลือกเมนูไหนคือมันเหมาะกับเฮาบางคนหูดีตาดีมีปัญหาเอาธรรมะใส่ตั้งตาก็อ่านหนังสือของสวดมนต์ของเอาธรรมะใส่ทั้งหูก็บันฟังทั้ง YouTube ของฟังทั้งงานวิทยุของธรรมะเกิดตั้งแข็งดีขาดีก็คือมันเกิดตั้งแข็งตั้งขาเดินจงกรมของถ้าแข็งขามันดีธรรมะเอาธรรมะสติสมาธิเกิดกับมือก็ได้นั่งเก้าอี้นี่จะสอนเนาะเผื่อเขาไปบ้านปุ๊บก็เออไปวัดยากละลูกหลานไปส่งยกวัดไว้ที่บ้านเลยยกธรรมะไว้ที่มือยกธรรมะไว้ที่ลมหายใจยกธรรมะไว้ที่หูทุกอย่างมันก็จะเริ่มสังขารก็จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตเขาเรียกว่าทุกกระทบแต่ใจไม่กระเทือนเนาะถึงแม้ตุกมันเกิดจากหูบ่ดีก็ตุกเกิดจากตาฝ่าตาฟางก็ตุกเกิดจากเข่าบดีก็มันกระทบมาหาเราทุกด้านแต่ไม่กระเทือนถึงจิตใจอย่างอาจารย์กำพลนะเดี๋ยวจะท่านนี่จะให้ได้ดูตัวอย่างคนเปิ่นแม่พี่การแต่เปิ่นเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานไปถึงเมืองจีนมันพออย่างเปิ่นเข้าใจแต่ก่อนนี่อยากตายนะซื้อลงศพมาเบื่อหน่ายชีวิตก็ตอนเป็นเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆนะที่เป็นอัมพฤกษ์ใหม่ๆอ่ะไปอยากอยู่ละครอบครัวแฟนเป็นพยาบาลจะได้แต่งงานกับได้แต่งสักกําจะเลอะเป็นข้าราชการจะเจริญก้าวหน้ามันหักมุมน่ะยากที่จะทำใจตอนหลังมาได้ครับอันวิธีคิดจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนเปิ่นกับอาจารย์กำพลเนี่ยเปิ่นก็น้อยใจเยอะอยากตายอยากตายเปื่อนก็บอกว่าลองเขียนจดหมายถามปัญหาถามหลวงพ่อคำเขียนดิเปิ่นอยู่นครสวรรค์แต่หลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่ละเคลื่อนไหวได้ตีมือเอามือนั่นน่ะเป็นตัวหู้เลยรู้มือเป็นฐานนะเปิ่นเรียกว่าเป็นฐานลมหายใจมีก็หู้ที่ลมหายใจฮั่นก็ทำไปโอ้ดีใจว่าแต่ก่อนเนี่ยนึกว่าคนพิการเนี่ยบ่สามารถปฏิบัติทำได้แต
แต่พอหลวงปู่ให้กำลังใจโอ้อยู่บนเตียงพลิกมือพลิกไปพลิกมาพลังแห่งธรรมะมันเริ่มมันเหมือนกับฮดน้ำเลยอะฮดน้ำตึงวันตึงวันจูจูแตกหนอแตกใบแตกยิงไหนล่ะนี่เหมือนกันอะพอหูหูล้มเข้าหูล้มออกหูการเคลื่อนไหวของกายป้าก็รอจิตตื่นจิตเบิกบานจิตหูหูว่าจะได้เหรอเออจริงๆกายนี่พิการกับใจนี่ไม่สามารถไม่เกี่ยวกับใจคือมันแยกได้นะหมายความว่าใจนี่อาจจะตุกเอออันกายนี่อาจจะตุกอาจจะพิการใจนี่ไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยฮะเนาะมันแยกกันได้โอ้ตั้งแต่หันมาเปิ่นอ๋อพี่การเป็นแต่กายแต่ใจมันเกี่ยวเนี่ยตั้งหันมาเปิ่นเออเข้าใจปุ๊บพอเข้าใจนะเออกายมันกับป่วยกับป่วยไปตุกกระตุกไปเป็นเรื่องของกายแต่ใจเขาเบิกบานเนี่ยเปิ่นมีตอนที่เปิ่นคืน YouTube จิตสดใสแม้กายพิการเนาะอันนี้นะนี่ก็อยากญาติโยมเนาะเวลาธรรมะนี่มันอยู่ไกลตัวถ้าเขาเข้าใจปุ๊บนะทุกมันมีอยู่แต่ไม่กระเทือนถึงจิตใจทุกอย่างพ้องทุกประจำสังขารเช่นปวดท่านปวดนี่กะตาฝ่าตาฟังกะแต่ของเขาเติมพลังปะมันตุกตั้งแข่งตั้งขาอ๋อมันตาเขายังดีอยู่เนี่ยเขาก็เอาตาเนี่ยแหละเป็นแหล่งผลิตธรรมะเข้าไปผลิตสมาธิไปผลิตปัญญาไปสาธยายมนต์ก่อยๆสาธยายไปนะบัลแรงเบิดก็จะสอนวิธีเอาบทสวดมนต์ไปสาธยายเขาเรียกว่าสวดมนต์บำบัดถึงแม่ลูกหลานถ้าจิตบ่มีพลังเนี่ยมันถูกจู่โจมทุกส่วนนะไปวัดบ่ได้ก็จะตุกลูกหลานบ่มาแอวหากระตุกแม่ก็มันตุกไปหมดนี่พ่ออย่างพ่อจิตมันมีพลังมันเหมือนบ้านบ่มีมุ้งลวดมีประตูเนี่ยซักอย่างยุงมาตั้งหน้าต่างก็ทะลุเข้ามาในห้องมาตั้งประตูก็ทะลุมาในห้องนี่พ่ออย่างเพราะมันมีประตูมีหน้าต่างมันมีมุ้งลวดจิตใจที่มีพลังก็เหมือนกันมันเหมือนเนี่ยประตูหน้าต่างที่เหมือนมีมุ้งลวดเดี๋ยวก็ตุกมาทั้งหูเดี๋ยวก็ตุกมาทั้งตาเดี๋ยวก็ตุกมาทั้งใจเดี๋ยวก็ตุกมากับเหตุการณ์ที่ลูกหลานมาแอวมาแหวนะอย่างแม่พระอาจารย์เนี่ยได้ฟังธรรมะวิทยุบ่อยเข้าบ่อยเข้าอยู่คนเดียวผ่านไหวจะได้น่ะว่าอยู่คนเดียวลูกหลานจะมันนอนเต็มนอนนี่จังโทรไปหาแม่วันนี้ไผมานอนก็โอ้จังเขาเตอะเนี่ยอะไรได้น้อยใจนะน่าน้อยใจแต่น้อยใจตู้เจ้านะเจียบางครั้งนะตู้เป็นยังโทรหาแม่พ่อ ถ้าเมินๆไปกับพระบาบาโทรไปนี่ก็ลืมมาได้ละบางครั้งก็ไปแยบแยบให้หลานฟังนะเอตัวอ้าวเป็นยังโม่นะงานนักอยากกะมันโทรหาหลายวันละเอาละ ต้องการกำลังใจเอาก็หูอยู่ก็โทรไปหาอย่างตะวาก็โทรหาแม่อันนะฝนตกนักเนาะน้ำท่วมบ้านก็เป็นยังล้อเปิดก็หูก็ว่าบ้านท่านบ้านนี้บ้านวังเจริญโทรหาโอ้มาเดียวนี่อยู่แต่บ้านนั่นแหละเนี่ยเหรอกับอันพี่ๆเขาน่ะกับเมื่อแม่โรงพยาบาลพ่ออย่างพ่อมันลื่นเดี๋ยวเป็นนั่นเนี่ยหอยน้อยจ้าถ้าอยู่บนบ้านเนี่ยได้ลงไปบ้านแล้วมันได้เนี่ยลงไปลุ่มนะแต่กับมันลื่นพอเทพื้นนะเทเรียบร้อยละนะว่าอาจารย์ก็นึกได้ว่าเพราะว่ามันมีต้นบะขามต้นใหญ่อยู่หน้าบ้านเนาะบะขามแล้วก็มันพอดีแดดมามันบ่ได้แดดอ่ะเนี่ยมันลื่นมันขี้ใครคู่นะนะลูกหลานก็เลยว่าแม่ไปจังต้องพอถ้าแล้วล่มเตี่ยก็ต้องเข้าพยาล้ำมันนะแล้วล่มยังดีกะเอาล่มปรากฏว่าไม่เท่ากันรัดแข่งตัวเก่าเดินหาไหนหมดดีติวานลงบ่แห้งเนาะพอดีเข่าก็เส้นเลือดกระดูกถึงบัดบ่ค่อยแตกบ่แตก
แต่ว่าเส้นเลือดแตกเส้นเลือดหัวเข่านะเนี่ยก็เลยมันพอนักเราได้พอเส้นเลือดแตกปุ๊บก็มันบวมเลือดหมอก็ไปเจาะเลือดออกก็หลาย2ติดก็นะที่หมอมือเดินนะเริ่มลำคาญตัวเก่าเหมือนกันนะนี่ก็แม่86ละเนาะ86นี่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็87กันเลย1ตุลาเนี่ยวันเกิดแม่เนาะวันเกิดแม่เดี๋ยวก็จะดูก่อนว่าวันเกิดแม่พอปีแล้วเนี่ยเพิ่นไปทำบุญตามวัดเก่าวัดนะเก่าวัดบางปีก็ซื้อจะตาเพิ่นบางปีก็ให้เพิ่นไปทำบุญตามวัดต่างๆนะอันนี้ก็เล่าเรื่องครอบครัวเรื่องแม่อยู่คนเดียวเนี่ยก็ถ้าเข้าใจกับว่าได้ซีเรียสเนี่ยแม่ก็อยู่มาเป็นสาวกว่าปีละพอป่อเสียไปเป็นสาวกว่าปีละเนาะนี่เพิ่นก็อยู่คนเดียวนี่ก็เฮาทั้งหลายก็เหมือนกันนะเวลาเข้าใจธรรมะแล้วมันเหมือนเฮามีดินอยู่ในกะละมังน่ะเนาะดินอยู่ในกะละมังเฮาเข้าใจแล้วว่าเออกะละมังนี่เอาปลูกผักกาดเนาะกะละมังนี่เอาปลูกกันผักไผ่หอมดวนน่ะมันได้หมดนะมันเหมือนกันเออเฮานั่งเก้าอี้นี่เนาะเอาธรรมะเกิดติดต่อเฮานั่งเก้าอี้นี่ก็เอาบทสวดมนต์ก็ได้ถ้าบทสวดมนต์ก็คือเอาลมหายใจก็ได้มันเหมือนกะละมังอ่ะวิถีชีวิตของเขามันเหมือนกันละมั้งนะเอาว่าง่ายคำออนอ้าวคำออนเนี่ยเขาก็จะมาจะได้อืมโอเคมาไปนี่ไปนั่งนี่นี่ sit down อืมโอเคนะประนมมือราชาตัววาโจลาตัววามนุสตัววาอมนุสตัววาอคีตัววาอุตกาตัววาปิสัจตัววาขานุกาตัววากันตากาตัววานักตาตัววาชนะปะทะโลกาตัววาอสัทธมาตัววาสันติติตัววาสัพปุริสตัววานานาปยาตัววานานาโรคาตัววานานาอุปัตตวาตัววาอรักังคันันตุพุทธลักษาธรรมลักษาสังฆารักษาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภังภวันตุเตอันนี้รูปนี่นี่เขียนหรือยังถ่ายรูปไหมเทคกับโฟโต้เทคกับโฟโต้โอเคถ่ายไหมถ่ายไหมอีรูปผิงอันอีรูปผิงอันซีอยู่อีกเกนแม่ใจหลายภาษานะภาษาจีนผ่องภาษาอังกฤษผ่องเนี่ยเข้ามาเข้ามาอย่างเงี้ยล่ะเนาะตะวันนี่พุทธมนต์นั่นแหละใจพุทธมนต์ราชาโตวานี่แปลได้กว่าตะกี้คาถาราชาโตวาภัยอันเกิดราชภัยราชาโตวาโจระโตวาภัยอันเกิดจากโจรมนุสโตวาภัยอันเกิดจากมนุษย์มนุสโตวาภัยอันเกิดจากอมนุษย์ราชาโตวาโจระโตมนุสโตอมนุสโตอคิโตวาไฟอันเกิดภัยอันเกิดจากไฟอุทกะโตวาภัยอันเกิดจากน้ำคาถาดีๆทั้งนั้นน่ะคาถาเนี่ยก็อธิษฐานให้เขาไปกล้าไปขายป้องกันภัยของยังของนี่นะปากต่อปากแกก็เวลาเขาถ่ายรูปก็เขาเอาไปลงวีแชทเนี่ยพระอาจารย์เลยดังไปถึงเมืองจีนนั่นน่ะเขาก็จะรู้เวลาเขามาบูชาถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่เขาก็ไม่บูชาต้องพระอาจารย์อยู่นี่นะอย่างเฮาเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยภัยยูมอยู่ขอได้นี่ละเนาะอย่างเฮาไปที่หลวงพ่อเกษมอ่ะหลวงพ่อเกษมอยู่หรือไม่อยู่เฮาศรัทธาอยู่แล้วเฮาก็บูชาไปเนาะก็เดี๋ยว
จะเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาไหว้พระฮับศีลเนาะนี่เขาซื้อก่อนนั่งเมินละแอนดูนะเดี๋ยวมาจมให้มาไปวัดบรรพตแม่ปวดขาดูเจ้าอูเหมือนเนี่ยนะเนาะคือจะนะฮะนอนท่านนะนอนท่านต้องดูคุณครูดูเนอะว่าถ้านอนท่านถ้ามันแต่ละคนเอาพาเต้นมาพ่องแงพ่องถ้ามันอึดอัดก็จะมานอนให้ก็ได้นะมีปัญหาเนอะกลางคืนนะนอนนอนนี่กับห้องน้ำใกล้ๆนี่แต่คือไปนอนปุ่นเนี่ยเพราะว่าห้องน้ำไปในตัวแต่ถ้าจะนอนนี่ก็มีปัญหาเอาตั้งเอาเต้นมากลางนี่ก็ได้เนาะก็ดูกันไปเนอะก็แล้วแต่นะเพราะมันตีนอนมีปะเลอะตีนอนนะต่อตามเหมาะสมนะมีปุ่นแหมสลาหลังปุ่นก็มีสลาหลังปุ่นกันมุ่งลวดเรียบร้อยแต่มันอาติปุ่นแบบไข่เฮ้ไปเพราะอย่างเพราะห้องหน้ามันอยู่ด้านนอกแล้วก็มันกลัวลื่นนะเพราะปุ่นนี่มันเป็นขี้ไข้คู่ขณะแรกมันมีปัญหาอยู่ปุ่นก็โล่งดิสาราหลังปุ่นนะโล่งแต่มันน้อยกว่าหลังนี้นะดังนั้นตีกินข้าวเขาก็ห้านนะตีนี่มันแรงมากอ่ะอาบน้ำอาบน้ำก็ตีพักห้องปุ่นมันจะมีด้านหลังอาคารนั่นนะสิบห้องต่อห้องอาบน้ำกันปุ่นอ่ะสิบห้องก็ก่อยเดินนะก็ก่อยเดินนะอาบปุ่นอ่ะน้องสิบสาวคนบ่ได้นะบึ้บึ้ดก็เฮาก็มาสวดมนต์ตอนบ่ายๆก็จะมาพบกับพระอาจารย์มหาสมชาติเนาะอันนี้ก็คนเมืองปานถุงปงลูกศิษย์หลวงปอหลวงปออ้ายเฮาเนี่ยว่าจิติสาวเนาะหลวงปออ้ายฮู้แล้วก็เปิ้นพระราชทานเพิ่นหลายหัวสะ15เออ25กุมภาพันธ์น่ะเดือนกุมภาปีหน้าเนาะหลวงพ่ออ้ายเปิดประจักษ์พระราชทานเพลิงศพเป็นงานใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็หมู่เฮากับลูกหลานนะทั้งวังเหนือเมืองปานมาอยู่นี่ก็มาช่วยกันดูแลนะวัดที่นี่ก็มีอยู่แต่เดิม73ไร่มาเดียวเนี่ยเปิ้นเว้นคืนไป8ไร่นะก็เหลือประมาณ65ไร่เนาะเนี่ยเว้นคืนไปเนี่ยเปิ่นกำลังบึดก็จะเดินไปพอก็ได้เปิ่นกำลังแปลงตั้งแปลงอย่างใกล้ๆฮะน่ะแปลงสะพานเนี่ยว่าหน้าถนนสี่เลนเลี่ยงเมืองก็จะผ่านเนี่ยไปเจียงไฮ้หมู่เจียงไฮ้หมู่อย่างเปิ่นข้ามเข้าในเมืองนะเปิ่นก็จะจากใกล้ๆศูนย์มะเร็งน่ะเปิ่นก็จะเลาะมาให้ออกดิติดสลากลางนี่เนี่ยออกเนี่ยเฉือนตีวัดไป8ไหลนะได้กะเว้นคืนไปก่อนไหลหนึ่งก็ล้านกว่าบาทนะ8ไหลก็15ล้านเนาะก็บ่ได้ใจนะเงิน15ล้านเนี่ยก็ใจแต่ดอกนะนะเพราะเป็นเงินของแผ่นดินเนาะไปเปิดบัญชีก็ต้องมีหลวงปู่จังหวัดคุ้มหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอคุ้มเจ้าอาวาสวิยาวจกรเจ้าคณะตำบลน่ะ45คนกันน่ะคุมบัญชีเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่จังหวัดเป็นต้นมาเนี่ยมันใจง่ายๆง่ายๆนะเนาะเงินที่ได้มาแต่ก็ยังไม่ได้กําเตียนะเพราะว่าคงแหมหลายเดือนอยู่นะนี่ก็เล่าประวัติว่าตีวัดมัน73ไร่ถูกเฉือนไป8ไร่นะก็คงจะเหลือประมาณ65ไร่วัดบรรพสถิตอ้าวเดี๋ยวก็ขอเบรกตรงนี้ก่อนขอพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ญาติโยมไปกินน้ำกินน้ำปานะเป็นน้ำตะกี้ถามเพิ่นละว่าเป็นน้ำใบเตยครับอันชันพระอาจารย์บอกว่าบ่เน้นหวานเด้อมันเป็นยาสมุนไพรหวานน้อยๆก็เพาะเนาะก็มีไปดื่มน้ำเบรกแล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาไหว้พระหับศีลเนาะแหมเกิงชั่วโมงนะเดี๋ยว11โมงเกิงก็จะย่างละเดี๋ยวต้องฉันเข้าเนาะเดี๋ยวฉันเข้า11โมงเกิงเดี๋ยวหมู่เฮาทั้งหลายก็สักเที่ยงช่วงที่พระฉันเข้าเฮากับพักก่อนแถวนี้ก่อนนะได้เวลาเดี๋ยวแม่ครัวเปิ้นพร้อมก็จะหมู่เฮาเดี๋ยวอีกันละกันนะอันมันเป็นธาตุหลุมเนาะ
เออเฮาไปตักตามมันให้เฮาน่ะมันก็บ่หนักบ่หลายถ้าหลุมเข้าสวยเฮาก็ตักหรือเฮือแม่ครัวน่ะก็ช่วยตักตักเข้าตักเองก็ได้ตักเข้าตักเองแล้วก็กลับมาเฮือแม่ครัวแล้วก็เฮานั่งกินข้าวกันกินข้าวแล้ว ล่างคนเดียวไหวป่ะถ้าหลุมเนี่ยล่างไหวป่ะมันมีตีล่างอยู่ฮะน่ะเนาะล่างแล้วก็คว่ำไว้ฮะน่ะมันหนักเนาะเปิ่งตัวเก่ากันแล้วกันนะเอาละออน3คนน่ะช่วยย่าย้ายนะลูกเด้ออันเดอร์สแตนนะยายคนไหนเดินไม่สะดวกลูกก็ทำบุญอาศัยอุปถากอุปถัมภ์ดูแลคนเฒ่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยช่วยกันนะลูกนะจิตอาสาเนาะก็20กว่าใบเองเดี๋ยวกระตุ้เจ้าก็ดูนะถ้าอ่ะนะมันจะมีอ่างเดียวในฮะน่ะเพราะมันข้อจำกัดอ่างเดียวถ้าอ่าง3 4อ่างอยู่แค่ลูกนะอ่างข้างๆศาลาเนี่ยก็แล้วแต่ลูกอ่ะก็ใส่เฮ้อละอ่อนเนี่ยกันแล้วกันนะเนาะสรุปแล้วเฮากับสาวกับคนละอ่อนกับคน6ใบอ่ะคน6ใบลูกช่วยดูแลด้วยนะมาทําบุญด้วยนี่ละเองละอ่อนนอนดีกว่าเพิ่นได้นะนอนห้อง VIP เหมือนกันกี่ปลาไปละ ไม่สองหลังก็เลยว่าเฮ้อเขาเลือกก็จะหรือจะกระจายเอาไปเอามาก็อย่านอนยัดกันนั่นน่ะมีพัดลมมีห้องน้ำด้วยฮะเนาะเดี๋ยวถ้ารวยแหมสักหน่อยก่อนก็จะลื้อหลังนั่นนะอาจจะลื้อหลังเพนะลื้ออาจจะเป็น2จันก็ยังก้าก่อยขยับขยายไปปีนี้ก็ใจเนี่ยปัจจัยที่คนจีนก็มาเจ้าเนี่ยก็สร้างห้องน้ํา10หลังศาลานี่หลัง1ศาลาหันแหมหลัง1นะแล้วก็บูรณะทาสีกุฏิเจดีย์แล้วก็ไปแปลงกุฏิรับรองคือพระเถระแห่งก็หลายตังค์หลายตังค์อยู่ปีนี้ใจเงินนักอยู่เนาะในการบูรณะก็หลวงพ่อบุญสร้างไว้เป็นวัดนี่หลวงพ่อมาบุกเบิกเมื่อปี21นะ2521 23ได้รับอนุญาตสร้างวัด28ได้วิสุงคสีมาถ้าอู้เริ่มบุกเบิกเมื่อปี21ก็กี่ปีแล้วเนี่ย21 31 41 51 61 40กว่าปีละเนาะ40กว่าปีหลวงพ่อสีอองเพิ่นมรณภาพเมื่อปี41นะ43พระราชทานเพลิงพระอาจารย์มาอยู่นี่43เนาะมาจัดงานศพหลวงพ่อนี่แหละนะจัดงานศพว่าได้เป็นเจ้าอาวาสนะตั้งแต่ปี4ถามเป็นต้นมาเนาะก็ก่อยพัฒนาอย่างอ่ะคำเดียวไปกินน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยสัก10นาทีเนาะสัก11โมงเฮามาไว้พระรับศีลเป็นทางการจะน้อยเพราะเฮาเนี่ยก็บ่แน่เพิ่นบอกว่าเวลาตู่เจ้าเพิ่นจะสวดมนต์จะยังเพิ่นจะแสดงอาบัติเพราะว่าเผลอของยังผ่องบางทีมันดังพร้อยศีลดังพร้อยเฮามาอีกก็เหมือนกันบางทีก็ตบยุงผ่องยังผ่องมานะมันดังพ้อยนั่นก็เดียวกับมาไหว้พระรับศีลสมาทานกรรมฐานเรียบร้อยตอนบ่ายก็เจอพระอาจารย์ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งสักบ่ายโมงถึงสองโมงกึ่งเนาะสองโมงกึ่งสามพักสองพักกึ่งชั่วโมงสองโมงกึ่งถึงสามโมงกึ่งชั่วโมงเขาก็เข้าห้องน้ำห้องท่าสัก3โมงพระอาจารย์ก็จะมาบรรยายเนาะแล้วมืดมาก็สัก3โมงถึง4โมงนะชั่วโมงหนึ่งเอาก็พักผ่อนนะพักผ่อนเสร็จก็กินข้าวก็ประมาณสัก5โมงอาบน้ำกี่โมงอ่ะอาบน้ำเนาะช่วงนั้นเนาะอาบก็แล้วแต่นะอาบก็ไปอาบคืนก็ได้แต่อาบน้ำแล้วก็กินข้าวประมาณ5โมงอ่ะ5โมงเกินเนาะถ้าค่ำก็น่ากลัวยุ่งนักสักหกโมงเกินเขาก็มาสวดมนต์นะสวดมนต์โกห้องสวดเดี๋ยวก็จะไปถ่ายเอกสารเกี่ยวกับสวดบารมีเดี๋ยวก็จะแจกเขาไปสวดสวดบารมีนี่มันม่วนนี่ชอบตั้งแต่เป็นเน้นน้อยอ่ะสวดบารมีสวดนั้นกรรมฐานนี่นะสวดขันห้าน่ะปัญจขันธารูปขันโทอานิโจขยะเทนะนี่เดี๋ยวจะแจกเอกสารเขาไปฝึกสวดให้เป็นก่อน
สวดเสร็จก็วนาวันตาเฮาก็อยู่บ้านก็สวดกรรมฐานน่ะขันธ์5สวดบารมีสวดพระเจ้า10ชาตินี่ก็ม่วนพระเจ้า10ชาติเนี่ยเตมิโยราชาภาสาวะเสทังวตากังอลัมมานังทุวังโสหังอุทโธภวิสติกุสลันตาธรรมเมธรรมเนี่ยสวดกรรมฐานสวดพระเจ้า10ชาติเนาะเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเอาบทสวดแสดงให้เฮาได้สวดเป็นได้ทำนองเนอแล้วก็ปิกไปบ้านก็รวมกลุ่มกันสวดให้มันดีอันเดี๋ยวก่อนภาพโทรศัพท์กันฮัลโหลของมาแล้วล่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ให้ลูกศิษย์ไปเอาบินไปหน่อขอบคุณมากเจริญพรเจริญพรนั่นมาละอันนี้ก็สั่งของตินครกิโลเป็นกระติกน้ำห้อนฮับเป็นเจ้าภาพพ่อหลวงปอเสิร์ชเพื่อนจะทำบุญครบหลวงพ่อครูวิริยะในวัดบ้านห่างนะเพื่อนเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเพื่อนมรณภาพจะครบหนึ่งปีหนึ่งกันยาเนี่ยเนี่ยพระอาจารย์ก็ฮับเป็นเจ้าภาพนะปัจจัยกับอันเครื่องไทยธรรมครับเป็นเจ้าภาพเพราะวันที่หนึ่งได้อยู่สถาญาติโยมทำบุญเปิ่นเขากำหนดจัดดีอ่ะแต่เอาไปเอามากับพระผู้บังคับบัญชาหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเปิ่นจะทำบุญวันเกิดที่กรุงเทพนะเนี่ยก็จะฝากซองฝากของไปที่วัดบ้านห่างแล้วก็ตัวเก่าก็ต้องไปกรุงเทพนะเนี่ยชอบทำบุญเยอะเนาะเดี๋ยวเทวดาต้องช่วยนะสถาทำบุญไปเนอะนี่เชื่อเรื่องเนี่ยเรื่องทำบุญแล้วก็เตะบุตรเตะวดานะเพื่อนนึงทิ้งเขาเนาะนี่เป็นคนชอบทำบุญเยอะแล้วก็ตีคุณหมอสะอาดเนาะอันนี้เราไม่ใช่มาอวดตัวเก่านะก็หมายความว่าแอบเป็นคนชอบตามกำลังมาเดือดร้อนที่แม่หมอสะอาดที่เป็นป้ากันไปแสดงสินค้าเนี่ยที่กรุงเทพนะเนาะแล้วก็มาเล่ามาฟังว่าไปอปต.ไปอำเภอเปิ่นกับบ่มีงบไหวมื้อต้องเสี่ยงกาเดินทงเดินทางกาพักกานอนนะเสี่ยงหลายเปิ่นก็อาจารย์ก็เลยว่าลองตีราคาอย่างมาล่ะจะช่วยได้ต่อตีช่วยได้ปรากฏว่าถึงตีพักตีเดินทางอาหารเปิ่นก็เขียนรายการมา50,000กว่าบาทกันนะเนาะป้าอาจารย์ก็เลยช่วยไปกึ่งนะป้าอาจารย์ช่วยไปกึ่ง25,000 เป็นกับอาหารกับที่พักช่วยกับคนเดียวเอ้ยป้าอาจารย์ว่านะถ้ามออกกับพักตามข้างถนนก็ได้มีปัญหาสักอย่างไอ้เนาะเออเนี่ยป้าอาจารย์ก็ชอบไม่เกินกำลังชอบทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บน่ะมานี่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ไปจ่ายกะกระติกน้ำห้อนน่ะเกือบหมื่นนะ8เปิ้นลดให้เหลือจาก500ปลายกระติกน้ำห้อนเนี่ยเปิ้นลดให้เหลือ3ล้านนะเปิ้นหันว่าพระอาจารย์ทำบุญเปิ้นลดเหลือ300ปลาย 8,000 กว่าบาทพอจ่ายสตางค์ 8,000 กว่าบาทอ่ะมาถึงเพชรบ่ค่ำเนี่ยการอยู่คนจีนมาพุ่นคนจีนมาเจ้าวัตถุมงคล 8,000 กว่าบาทเช็คดูอ้าวมันเต่าก็ติเฮาทำบุญตะกี้น่ะเป็นนี้น่ะนี่เป็นเดียสถาญาติโยมอาจารย์เนี่ยเจือเรื่องสิ่งแล้วนี่ไปออกงานกาเทิมเฮอพระนิสิตติเขาไม่เห็นหนังสือเนาะ 80,000 กว่าบาทกาเทิมน่ะ 80,000 กว่าบาทปรากฏว่าเอ๊ะเฮาอันวิไลสงเนี่ยเขาทำบุญกับวิไลสงเอาดวงฝากกับวิไลสงกับไรเนี่ยเลยไปซื้ออันตัตดีปกติมันจะนี่นะเอาเหล็กมอจร้อนนี่แหละเอาเหล็กมอจร้อนนี่แหละนะเอาไปเอามาจับเหล็กมอจร้อนพิษเปิ่นนั้นเหล็กอันอย่างวะ662
แต่ไปซื้อเข้าใจว่ามันเป็น622เนี่ยฮะก็ตีออกหมดก่อนนะ622ได้มาได้มาติดใจกะเถอะไป 80,000 กว่าบาทนะเทวดาคือดวงนั้นไป 80,000 กว่าบาทเนี่ยฮะก็สาธุญาติโยมนี่นี่มันก็จะเกี่ยวกับเฮาชอบทําบุญนะว่าสังเกตหลายรอบแล้วว่าเออเวลาเฮาทําบุญบ่อีน่ะเปิ้นคืนให้หมดอ่ะเปิ้นคืนให้หมดเนี่ยก็เหมือนกันนะอย่างพระอาจารย์จ่ายกะไฟไปน่ะจ่ายกะไฟไป 10,000 กว่าบาทน่ะเดี๋ยวเปิ้นคืนให้หมดอ่ะมานี่บ่ถึงกับรวยแต่ว่าเชื่อเรื่องบุญญฤทธิ์เนาะถ้าเฮาทําด้วยใจนะบุญญฤทธิ์เนี่ยมันจะมานะเพราะทําไมเชื่อเรื่องนี้ตะก่อนเนี่ยสนอคนนึงนะสนอตุ๋ยเปิ้นเป็นศึกษานิเทศเปิ้นชอบทําบุญน่ะแล้วปรากฏว่าอันเปิ้นบวชเน้นบวชหยังเป็นเจ้าภาพมดบ้านเพิ่นน่ะคืออุ้ยไงเอาล่ะเอ็กละอ่อนมาบวชเนี่ยเป็น 5-60 คนแล้วปรากฏว่าเป็น10กว่าวันน่ะใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลแล้วมีครั้งหนึ่งเปิ้นกำลังบวชเสร็จแล้วแม่ครัวโทรมาจะเบิกสตังค์กับอาหารเปิ้นก็ไปกดสตังค์เนี่ยมา11,000ปึกหนึ่งอ่ะได้มาปึกหนึ่งเปิ้นเอาใส่กระเป๋าเปิ้นเราฟังน่ะแล้วปากอดว่าเปิดก็ใส่แอะเปิดก็ยุ่งงานบวชงานบวชน่ะแล้วปากอดว่าพอจกกระเป๋าที่จะเอาไปจ่ายกับแม่ครัวน่ะเงินปึกเดียวเปิดว่าตาบลายปากอดว่าเงินมันมี2ปึกเปิดมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นเล่าคนอื่นเปิดก็กลัวเป็นผีบ้าว่ะเดี๋ยวมาญาณในผีบ้าจะได้อีกอ่ะเปิดก็เลยมาเล่าให้พระอาจารย์น่ะเนี่ยบุญญฤทธิ์พระอาจารย์หนูเจือจริงๆเลยน่ะเปิดพอเอ้ามันมาได้แห่มปึ้งตั้งๆไปเอาไปเบิกธนาคารมาปึกเดียว10,000เดียวมา2ปึกเปิ้นว่ามา2ครั้งก่อนเงินเนี่ยบุญญฤทธิ์เนี่ยมา2ครั้งช่วงที่เปิ้นบวชเน้นนี่นะครั้งแรก11,000ปึกครั้งที่2จะมาจ่ายแห่มกาอาหารนี่แหละมาแห่ม15,000บาทแต่ตั้งแต่ท่านมาพระอาจารย์แล้วมันจริงหรือเปล่าบุญญฤทธิ์อะไรน่ะเนี่ยพระอาจารย์ก็ถึงชอบทําบุญพวกนี้เนาะเมื่อจะมานะแต่ว่าต้องทำก่อนนะเออทำโดยใจไปแต่ตามกำลังศรัทธาอย่าไปทำเกินกำลังไม่ใช่ว่ายอมอดอยากแล้วก็เอาบุญว่าเดี๋ยวก็เดือดร้อนนะมะนะมีบะมีเข้ากินขอทำบุญเถอะเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนนะมะเนาะดังนั้นทำตามกำลังแบ่งไปอย่างพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าได้เงินมาก็ต้อง1ใจหนี้เก่าควรเลี้ยงแม่ก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนเนาะใจนี้เก่าส่วนที่สองก็คือเงื่อกูยืมถ้ามีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเงื่ออิ่มเงื่อนี่ก่อนส่วนที่สามก็คือทิ้งลงเหวก็คือขี้ปุ๋มหมูเฮาเนี่ยมันก็จะไปอดอยากจะแบบเฮือน้ำหนักไว้บุญจนว่าลูกก็มาได้เลี้ยงพ่อแม่ก็มาได้เลี้ยงมันก็มั่มถ่ายมาเนาะใจเงินบ่ถูกวิธีหนึ่งใจนี้เก่านะมีพ่อมีแม่จำไว้นะลูกเยาวชนนะเนาะได้เงินมาผมใจว่าได้เงินมาป๊อปเติมเงินก่อนเบียร์สักกระป๋องร้อยนะชีวิตบ่ค่อยลุ่งนะเจ้อี้นะเพราะมันบ่ได้ต่อบุญถ้าได้เงินป๊อปเออถึงกับนักอ่ะต้องให้บูชาคุณใช้หนี้ก่อนใช้หนี้ให้พ่อแม่ก่อนนี่นะเงินจำนวนอ่ะมันจะดึงบริเงินที่อยู่ในจักรวาลนี่แหละมันจะดึงมามันจะช่วยเฮาน่ะบางทีเนี่ยอย่างมาอยากจะทำอะไรอย่างนะอย่างสมมติลูกเออจะขายอาหารเอ้าจู่ๆมาหนูแม่สั่งกล่องหนึ่งแม่สั่งกล่องหนึ่งมั่นใจว่าเงินมันลอยมาน่ะหมายเขาว่าช่วยหนุนในสิ่งที่เราทำนะอีน่ะนี่บุญญฤทธิ์นะลูกเนาะแต่มันจะช่วยมาแล้วยังพูดง่ายๆว่าเรื่องที่คาดไม่ถึงมันจะเกิดกับชีวิตของเขานี่อีน่ะนี่เนี่ยก็คือเรื่องบุญญฤทธิ์หมายใจว่าบริจาคลอยเงินมันจะลอยมาหาลอยกับใจนะบางทีมันมาในแง่ของว่าสมมติว่าเขาไปทำบุญร้อยหนึ่งกำเดียวไปเขาไปทำมันธุรกิจนั่นธุรกิจนี่ก็มันจะมาแฝงในรูปของเออคาดไม่ถึงเนาะลาบลื่นเนาะกำไรเนาะเนี่ยมันจะมาในรูปนี้แต่เราต้องลงทุนลงแรงด้วยมือของเรานะนี่บุญญฤทธิ์อู้ยังไงถ้าอู้ภาษาก็แหละเสริมดวงเนาะแต่ถ้าอู้เรื่องดวงเลยนะหายว่าเออเสริมบารมีเนาะมันจะมาในรูปนี้เนาะฝากลูกไว้
นี่เวลาจะทำบุญก็ใจว่าโอ้พระอาจารย์เนี่ยทำบุญนี่แต่พระอาจารย์ประเมินกำลังหรอกใจว่าไปออกเงื่อทุนการศึกษาดูแลแม่ใจนะพระอาจารย์ก็ดูแลแม่ด้วยนะใจว่าทำบุญเฮวัดเฮวาทำบุญเฮกับนิสิตเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ปล่อยให้แม่รถยากำใจนะพระอาจารย์ก็ไปให้แม่ดูแลวัดบ้านเกิดตัวเก่าเนี่ยเพราะว่าเคยกินเคยอยู่เคยนอนเคยบวชเคยศึกษาฮั่นขาดเหลือยังก็ช่วยวัดตัวเก่านี่ก็เยอะเนาะ1ใช้นี้เก่า2 2ยืมมีลูกก็เลี้ยงลูก3ทิ้งลงเหวอาหารการกินขี้ปุ๋มเมา3เลี้ยงงูพิษเอาไว้ประกันความเสี่ยงเจ็บเป็นเย็นอุ่นนี่ต้องเก็บใส่ฝากไว้นะเนาะต้องฝากไว้ฝากเดือดร้อนมาล่ะเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยส่วนนี้ก็ต้องทำนะประกันอุบัติเหตุก็ประกันชีวิตก็ฝากก็วางภาพแล้วว่าเขาเป็นคนเดินทางถ้าจูจูรถจนตายสมมตินำใจแจ้งตัวเก่านะบ่เฮ้ยคนอื่นเดือดร้อนนี่โอ้ยง่ายวะเนี่ยเอาเลี้ยงงูพิษจะเป็นเย็นดูนมามันต้องไปเดือดร้อนไผนะส่วนที่4ก็คือฝังไว้ในดินนี่ทำบุญภาษีสังคมอันก็นี่พุทธเจ้าก็กระแนะนำนะว่าเออเวลาเขาได้ทรัพย์มาแล้วควรจะบริหารจัดการให้น้ำหนักอย่างไร5ส่วนน่ะเนาะเขาเรียกโภคภิภาคแบ่งโภคทรัพย์ที่ได้มาเน้อลูกหลานแต่อันนี้ไว้นี่ก็ดื่มสนละก้าไว้นี่ได้เงินเดือนอย่าอันนี้เงินเดือนเดี๋ยวได้ละแค่600นี่เหรอ7นี่โยมแม่800ละโยมแม่นะ อ่ะก็ไปเบรกก่อนเนาะเบรกกัน10นาทีเนอะพี่กินน้ำกินท่าสบายสบายนะสบายสบายอ่านตู้จุกไปไหนอ่ะจุกเดี๋ยวถ้าแม่ขวาอาหารมากอ่ะคอยประสานตำ